การสู้ขวัญถึงจะบ่มีตำราใดหรือไผคนนึงมายั่งยืนถึงความหมายความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ในสังคมเราเฮาแล้วพวกเฮาถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่ขาดบ่ได้ในงานสำคัญสำคัญบ่ว่าจะเป็นสู้ขวัญแอน้อยสู้ขวัญปีใหม่สู้ขวัญคู่แต่งดอกใหม่อื่นๆและสิ่งนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือหมอพรถ้าอยู่ตัวเมืองใหญ่และเป็นหมอพรเสียงดีอีกแม่นบอกได้เลยหาคิววางยากสุดเพราะเพิ่นมีงานไปตลอดล่าสุดนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหาดไซฟองให้มีบรรยากาศสดฟื้นเป็นการกระเกี่ยมความพร้อมต้อนรับปีท่องเที่ยวลาว2024ทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยืนยงคงอยู่ไปนานแสนนานส่วนวัฒนธรรมเสียงควรได้จัดประกวดหมอพรเสียงดีขึ้นโดยผลการประกวดผู้ชนะเลิศได้แก่ตู้เกตประสงค์พิมพ์สุวรรณดาราจากบ้านสมหงกิจกรรมประกวดหมอพรเสียงดีทั่วเมืองหาดไซฟองได้มีขึ้นในวันที่15ตุลา2023ที่สวนวัฒนธรรมเสียงควรโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านภูวงศ์วงศ์คำสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางสร้อยสุดาอินเมืองไซประธานบริษัทสวนวัฒนธรรมเสียงควรจำกัดกาวาจุดประสงค์ในการจัดประกวดหมอพรเสียงดีครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหาดไซฟองให้มีบรรยากาศสดฟื้นเป็นการเก็บความพร้อมหอบด้านต้อนรับปีท่องเที่ยวลาว2024และต้อนรับกล่องประชุมสุดยอดอาเซียน2024ที่ประเทศเฮาเป็นเจ้าภาพซึ่งการประกวดหมอพรครั้งนี้แม่นได้คัดเลือกเอาหมอพรในจำนวน60บ้านเมืองหาดไซฟองคณะกรรมการจะคัดเลือกเอากลุ่มละ2ท่านเพื่อมาแข่งขันกันโดยการแข่งขันแม่นเลือกเอา1ใน3หัวข้อคือพรแต่งงานพรสบายดีปีใหม่และพรไปศึกษาต่อต่างประเทศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ได้รับรางวัลที่1 2 3ได้แก่หมอพรเกตประสงค์พรมสุวรรณดาราจากบ้านสมหงได้คล้องขันชนะเลิศพร้อมเงินสด3ล้านกว่ากีบห้องชนะเลิศผู้ที่1ได้แก่หมอพรลุ้นชัยวงศ์มาจากบ้านทาภะได้รับขันพร้อมเงินรางวัล2ล้านกว่ากีบและห้องชนะเลิศผู้ที่2ได้แก่หมอพรคัมภีร์ศรีสมบัติจากบ้านดงพลเลาได้รับขันพร้อมเงินรางวัล1ล้านกว่ากีบการประกวดหมอพรเสียงดีครั้งนี้แม่นรับเอาหมอพรเฉพาะภายในเมืองหาดไซฟองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันตัวจริงทั้งหมด17ท่านซึ่งทุกๆท่านที่เข้าร่วมล้วนมีรางวัลสมเสริญติดมือกลับบ้านไปพร้อมหมอพรเกตประสงค์พรมสุวรรณดาราบอกว่าการจัดประกวดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีหลายอันสำคัญแม่นเป็นการเปิดโอกาสเฮ็ดให้หมอพรจากหลายบ้านได้มาพบหน้าพ่อตาและฮู้จักกันฮักแพงสามัคคีกันพร้อมเดียวกันนั้นแต่ละคนยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจะได้ความรู้ใหม่ๆจากงานครั้งนี้ไปพร้อมเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ท็อปแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่